คลิปวันนี้ผมเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนะครับไปดูแพทเทิร์นเอลียดระดับชามเฟรม15นาทีด้านในนะครับว่ามันยุ่งวุ่นวายซับซ้อนขนาดไหนแล้วเราจะหาจุดเข้าช็อตได้อย่างไงบ้างนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้กำไรมากที่สุดทั้งตัว Bitcoin และ dyDX นะครับแถมนะ DYDX เพราะว่าแพทเทิร์นมันสวยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโอเคไปดูกันถ้าเพื่อนๆดูคลิปผมเมื่อวานนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นการ กับตัวขึ้นนะครับทำ4นะครับเรียบร้อยแล้วและทีนี้ก็คือถ้าตรงนี้ไม่สามารถทะลุ25,000ไปได้อย่างที่ผมบอกอ่ามันจะเป็นการขึ้นเพื่อทําเว็บ4และลงเว v e 5แต่ทีนี้นะครับผมก็ได้บอกเพื่อนๆไปว่าประมาณวันที่2นะครับราคามันก็จะหลุดบริเวณ23,419นะครับในคลิปเมื่อวานแต่ทีนี้มันชิ่งหลุดมาสะก่นอนได้หรอไมมันชิ่งหลุดมาสก่อนกลายเป็นว่าพอชิ่งหลุดมาสกก่อนเนี่ยทำไงเลยครับ ช็อตตามสิเออประมาณทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะครับว่าเฮ้ยมันน่าช็อตมากหรือเปล่าถ้ามันช็อตเนี่ยมันเสี่ยงที่จะขาดทุนไหม นะครับไปดูกันโดยแพทเทิร์นที่ผมมองนะครับตอนนี้จะเป็นการลง1นะครับขึ้น2ลง3ขึ้น4ลง5โดยผมมองแพทเทิร์นที่ลงมาต่อจากนี้มีโอกาสสูงเลยที่จะเป็นรูปแบบโมดิฟเวฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ i m p เพล e นะครับหนึ่งหนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะ A B C X นะครับนอนสแตนดาร์ดคอลเลกทีฟที่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ลงนะครับทีนี้จุดนี้จะเป็นการเคลื่อนที่จาก2ลงมา3นะครับซึ่งีเพื่อนๆเ,เห็นอยู่อยู่นี้ก็จะเป็นไทม์เฟรมระดับ 15นาทีนะครับโดยผมมองว่าจาก2มา3เนี่ยตามหลักมันจะต้องถึงขั้นต่ำนะครับการที่จะเป็นเวฟขยายได้เนี่ยจะต้องมีขั้นต่ำา161.8%ถ้าเทียบจากเวฟ1เพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อเราใช้ฟิบรีเทส m ม n ต์รีเทสนะครับจาก1ขึ้นไปจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับขึ้นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ยกส่วนเปอร์เซ็นต์มาไว้ที่2จะเห็นได้ชัดว่า161.8%เนี่ยมันจะมาตกที่22,309 USDT ตองนีร้้ นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมมองว่าจาก2มา3เนี่ยโอ้โหมีโอกาสลงลึกกว่า22,000เลยด้วยซ้ําถ้าเกิดตรงตามเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่าเพิ่งรีบนะครับมันมีเงื่อนไขในการที่จะเข้าเทรดด้วยว่าเฮ้ยมันจะยังเป็นภาพอย่างนี้ต่อไปได้ต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อไม่ทะลุข,ขึ้นจุดไหนนะครับต่อเมื่อมันไม่ดีดกลับไปยังจุดไหนมันถึงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถตั้งสต็อปลอได้ โดยเมื่อเราเข้าไปดูภาพย่อยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้โอเคจาก2มา3เนี่ยด้านในจะเป็น1นะครับลง1ตรงนี้เรียบร้อยแล้วขึ้น2นะครับแล้วก็ลง3ขึ้น4ี่ลง5ตรงนี้ผมวัดด้านในมาแล้วนะว่าจาก2มา3มเนี่ยนะครับมีอ่าม,ม,มีโอกาสลงประมาณสัดส่วน161.8%ซึ่งแพทเทิร์นด้านในตรงนี้จะปแปลกนิดนึงนะครับย่อยตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะ A B C X นะครับเป็นดับเบิลอ่าเป็นดับเบิลซิกแซกนะครับในรูปแบบลัก X เวฟนะครับนะตรงนี้ A b c x a b c ประมาณนี้ทีนี้นะครับสรุปโดยง่ายๆเลยสำหรับ Bitcoin เนี่ยผมมองว่าก่อนหน้านี้นะครับที่บบบิต i i ยเนี่ยขึ้นไปยืนนะครับทำขึ้นไปยืนเนี่ยคือบริเวณ2 3 4หมนะครับโซนนั้นทีนี้ตอนนี้นะครับดุดโซนนั้นลงมาถึงเป็นโซนสําคัญที่ผมพูดไว้ในคลิปเมื่อวานเลยว่าถ้าหลุด23,400ก่อนวันที่2เนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะตั้งใจจะร่วงลงจริงๆและซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าหลังจาก หลุด23,400เนี่ยก็มีการขึ้นมารีทสอีกครั้งนะครับตรงนี้แล้วไม่สามารถทะลุไปได้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่ชัดมากนะครับในการบ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะลงยิงจังแล้วนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเรานะครับทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือตราบใดที่ตัวเขาเนี่ยไม่ทะลุ2 3 4 0 0ยือดดีทขึ้นไปซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ตั้ง stop loss ตตรงนั้นนะ ผมไปตั้งสต็อปล s อที่23,656 USDT ก็คือถ้ามันไม่ขึ้นถึงจุดนั้นเนี่ยเรามองว่าต่อจากนี้นะครับตัวของบิตคอยเนี่ยจะเป็นการไซเวนะครับตรงนี้ก็จะไซเว้เหมือนปกตินั่นแหละถ้าเพื่อนๆใช้หลักการอื่นในการเทรดไม่ใช่อีเลียดน,นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป้านะครับที่ผมมองว่ามันจะลงมาแถว22,000นะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นต่ำในการทำลักษณะเว็บ3 Extension หรือเว็บขยาย เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับจุดนี้นะครับหากตัวเขาเนี่ยไม่สําหรับผมนะไม่ตีกลับไปโซน2 3งหม่มันมาลงต่อนะครับแล้วก็ช็อตได้ยาวๆเลยต่อจากนั้นนะครับภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมอืม โดยเป้าแรกเนี่ยจะเป็น22,744เป้าถัดมา2 2 3 0 9 USDT นะครับประมาณนี้ก็ไต่ลงเรื่อยๆจนผมมองว่าเฮ้ยจะเป็นการดีดแบบแรงๆจริงก็แถว21,500นะครับจุดนี้เลยที่ผมมองว่าจะเป็นการจบ3ขึ้น4นิดนึงแล้วก็ลง5ตรงนี้ต่อนะครับเพื่อจบเทรนใหญ่แล้วก็จะเป็นเวฟหนใหญ่ขึ้น2แล้วก็ลงต่อยาวๆประมาณนั้นนะครับตัดภาพมาที่ในส่วนของตัว d y d x นะครับตัว d y d x เนี่ยตอนนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นที่ถือว่า มี2 p a แพทเทิร์นช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวเขามีโอกาสลงสูงแพทเทิร์นแรกนะครับนั่นคือก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขามีการขึ้น1 2 3 4 5นะครับจนสุดท้ายมาจบที่5ตรงนี้นะครับผมจะไม่ไปย้อนกลับให้ดูนะเพื่อนๆดูในคลิปเก่าๆได้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นเป็นสองสามสี่ห้ แล้วก็ขึ้นมานะครับมีการรีเทสลงทํา A นะครับที่โซน1.866และก็ขึ้นต่อนะครับตรงนี้ตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยจะขึ้นมาจบเท่ากับ5แถวโซนประมาณ2.6นะครับแต่ที่ไหนได้นะครับมีการทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําลักษณะอีกลาฟิเลรียแฟลตโดยตรงนี้นะครับจุดคอนเฟิร์มเนี่ยก็พอมีอยู่คือ1น,นะครับ ปกติจุดนี้หักทะลุไปเนี่ยนะครับจุดที่กลับตัวลงมาตรงเนี้ยไม่ควรหลุดประมาณ2.6เนื่อหรอหมตอนที่ขึ้น2.736เนี่ยไม่ควรหลุด2.6แต่นี่มันกลับตัวลงมาหลุด เพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับที่เรามองลงทํา A ขึ้น B เนี่ยแน่นอนนะครับเป็น i r r e g u l a r f a อ l หรียญแรู้จักไปเพื่ออะไรเป็น Collective ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภท flat นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องอยู่ระหว่าง123.6จนถึง138.2อยู่ระหว่างนี้ทีนี้นะครับบรรมงบอกว่าตัวของ C เนี่ยมีโอกาสที่จะลงลึกได้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับหมายความว่า C เนี่ยนะครับลงขั้นต่ำตรงนี้คือจะไม่ถึง A หรือเท่ากับ A นั่นเองนะครับประมาณนี้นัก l a t อืมเป็นลักษณะแฟลตประมาณนี้นะครับหรือ1.86ทีนี้รู้งเงินขายหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยโ,โอกาสลงมันมีเยอะพอมาดูอีกเงินขายหนึ่งคือตอนขึ้นจาก A เป็น B เนี่ยแน่นอนนะครับ f l a ตมันจะเป็นรหัส3 3แล้ก็5รหัสสุดท้ายนะครับทีนี้นะครับ ABB เนี่ยมันคือรหัส3ใช่ไม้มกลายเป็นว่ารหัส3มีอะไรบ้าง ABC ไงเออมันล็อก ABC only กลายเป็นว่านะครับจุดนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือขึ้นมาทํา A ลง B ขึ้น C โดยแพทเทิร์นด้านในของเขาเนี่ยจะเป็น c o r r e c t i v e z i x z a g นะครับโดยการขึ้น A ย่อยด้านในเนี่ยจะเป็น5คลื่นนะครับของเขา5คลื่นแล้วก็ลง B ขึ้น C ทีนี้แพทเทิร์น A B C ตรงเนี้ยมันเป็นทางเขต z i g z a g เพราะเมื่อเรารีเทสนะครับจาก A ลงมายังจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับ A ย่อยนะลงมาจุดเริ่มต้นแล้วยก0%ไปไว้นะครับที่ B เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจุดจบของ C เนี่ยจะอยู่ระหว่าง38.2ถึง61.8นะครับคือถ้าเกิดเกิน61.8นั่นไม่ใช่ทางเขตนั่นเป็น normal six x c แต่ตรงนี้นะครับคือไม่เกินกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเงื่อนไขถัดมาก็คือหากเกิดเป็นทางเขต six s c เนี่ยคลื่นถัดไปจะต้องมีการกลับตัวลงมาอย่างต่ำ61.8นนั่นหมายความว่าคลื่นถัดไปตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาถึง 2.196%เพราะเมื่อวัดรีเทสดด้วยฟิโบนี่ยตรงนี้มันได้6.8%นึกออกไหมในรับตรงนี้แต่ทีนี้ผมมองแนวรับทางธรรมชาติด้วยด้วยนั่นคือแนวรับที่ B มีโอกาสเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นผมมองว่าช่วงที่จะตกลงมาเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วง2.288ยอดดีทีจงถึง2.196ยอดดีทีถ้าเกิดมันตกลงมาถึง2.196ยอดดีทีเนี่ยตรงนั้นโคตรจะคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าแผนที่เรามองเนี่ยมันเป๊ะมันปังนะครับประมาณนี้เลยและการดีดกลับขึ้นไปเนี่ย หากลงมาถึงแล้วนะครับไม่ควรทะลุ2.601นะครับกรณีที่เรียลไลคือไม่ควรทะลุ2.736ถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นไล่แล้วไม่ทะลุนะมันจะเป็นการดีดกลับมาที่แรงมากเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับต้องระวังในรับโซนนี้ดีเพราะมันจะดีดกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนตั้ง stop loss ผมมองว่าให้ชัว์เนี่ยควรตั้ง เออเลย2.736แต่นะมันก็ยากเพราะแต่ละคนเล่นเลเวอรเรไม่เท่ากันนะครับโดยผมมองภาพรวมตอนนีนน้ก็คือจะอยู่ในช่วงลงจนถึง1.866แต่ว่าก็จะต้องเกิดแพทเทิร์นสิงเหล่านี้ก่อนนะครับเพื่อคอนเฟิร์มไปทีละเปราะทีละเปราะอืมก็ประมาณนี้นะครับ จบกันเพียงแค่นี้หากรักหรือจุกใจฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมารปเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกลุ่มไลน์มีดิสคอร์ดมีการไล่สอนอเดือนสิงหาเนี่ยผมยังไม่ได้ทําคลิปอักเดตดที่น่าจะทําพรุ่งนี้ก็คือ,อการไล่สอนเนี่ยจะเป็นการไล่สอนเกี่ยวกับอีเลียดนะครับนะบนะก็คือจะทำเอียร์เลียดเบื้องต้นนะครับอีเลียดลื่นอิมเพลวคลื้น ulse, คอเรคทีฟขึ้น ive, นอนสแตนดาร์ดกับไรอเอ็นอาทิล,ล,ล,ล่อเลก้ แล้วก็จะมีไลฟ์ให้ดูย้อนหลังกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาตอนหลังเพื่อนๆก็ยังสามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับโดยผมจะทำเป็นคลิปพิเศษไว้ใน YouTube ให้ดูสําหรับเพื่อนๆผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้มีเินก์้่า่รรมเนียมของกระดานเทรดโอเคถึง20%สามารถนําไปใช้ได้ทั้ง Spot ตและฟ u วเจอ แล้วก็มีกระดานบิดเจ็ตนะครับที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปใช้ Copy Trade ได้ด้วยนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปสอนการใช้ Copy Trade ไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการเทรดตามเซียนอีกอย่างก็สามารถสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมแปะคลิปที่เคยสอนไว้ให้ด้วยนะครับว่าเอย Copy t r ท d e มันเจ๋งยังไงนะครับโอเคบ๊ายบาย I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through.